ี๋ยวสิเก็บให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อโอ้ย my god ไม่เคยเห็นในครั้งแรกเก็บสตรอเบอรี่พี่น้องจ๋านู่นน้อยเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่จ๋าพี่น้องเดี๋ยวดูนะน้องเสียมึงได้สวัสดีจ้ะพี่น้องยินดีต้อนรับสู่อีสานวีซ่าอีกครั้งหนึ่งนะพี่น้องเนาะสวัสดีทักทายกันตอนบ่ายๆเนาะจ้ะเนาะเป็นยังไงกันบ้างเนาะพี่น้องสบายกันดีหรือเปล่าก็อย่างที่ในต้นคลิปนะพี่น้องวันนี้จะพาไปเที่ยวในสวนในเมืองดิสของประเทศเบลเยียมนะพี่น้องเนาะแล้วก็จะไปชมสวนดอกไม้แต่ว่าเผอิญไปเจอกับสตรอเบอรี่ป่าที่น่าอร่อยมากเลยนะพี่น้องเนาะแต่ว่าตอนแรกเราก็จะไปดูสตรอเบอรี่ปกติพี่น้องแต่ว่าเดินไปเดินมาเห็นสตรอเบอรี่ป่าก็เลยพามาชิมกันจะแซ่บแค่ไหนยังไงก็ไปติดตามกันดูได้จ้ะเด้อพี่น้องจ้ะพี่น้องพ่อมันเป็นท่านสุขดีปันใดนะ it's not so ready นี่พี่น้องจ้าเป็นปลูกเองเนาะจ้ะเนาะมันจะปลูกผักปลูกอะไรด้วยพี่น้องอยู่ในสวนนี่พี่น้องมันเป็นท่านสุขดีวุ้ยเต็มไปหมดเลยอ่ะดูสิพี่น้องจ้า wait 2-3 days yeah เป็นนิดเดียวพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่ท่านสุกโอ้ยมีโดนมดกัดโดนแมงกัดแล้วเนี่ยพี่น้องจ๋า In Thailand มี strawberry but Chiang Mai Chiang Rai and this in พี่น้องนางงามมะพร้าวบักสตรอเบอรี่อร่อยไหมอร่อยไหมฮะเทสเทสมอสิพี่น้องนี่บักสตรอเบอรี่พี่น้องนางงามมาเก็บสตรอเบอรี่พี่น้องจ๋าขึ้นน่ะไหนดูสิลูกสิ The boss are there ดอกสตรอเบอรี่บานๆพี่น้องมาขอสิลองสิปากกันอยู่หอม Take 2 or 3 in your hand Oh my god ไม่เคยเห็นในครั้งแรกเก็บสตรอเบอรี่พี่น้องจ๋าหอมหอม Smell so good พี่น้องเบิ่งแหมเดี๋ยวสิเก็บให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อน้องครับมันหลายสิกสิเก In Thailand มี strawberry but Chiang Mai Chiang Rai and this in พี่น้องเดี๋ยวดูนะเก็บมาแล้วเนี่ยแค่ต้นมันพี่น้องเห็นไหมเห็นต้นบ่น้องเสียมึงได้ In Thailand มี strawberry but Chiang Mai Chiang Rai and this in ลูกเล็กกับแคนดี้เลยอ่ะเนาะSmell like a candy, like Eddie. Pardon? Smell like the rick. Yeah. Like the color, huh? This is a wild one. Pinong, but strawberry. Strawberry pa. เยอะมากเลยอ่ะ Pinong. In ankle photo from May of Facebook. Yeah, no problem. Salut, servus, victalo, warum. Pinong, bring me. Seba.เทสิแสบบอนั่งง่ายมาเก็บมันหอมหอมนะหอมหอมเนาะหอมหอมดีพี่น้องพี่น้องหลายหลายพี่น้องพี่น้องจ๋ามาเก็บเอาด้วยจ้ะพี่น้องจ๋าเบิ่งแมวมันกลิ่นเหมือนกับสเมลและกับแคนดี้นะเอ็ดดี้เหมือนกับแคนดี้เลย sorry เกิด problem เนี่ยพี่น้องเจ้าเบิ่งแมวสตรอเบอรี่ป่าจะมาเก็บเอาเด้อหน่วยเขาจะเป็นยังสิเลยจ้ะมาปลูกสกัดดุนยะพี่น้องเบิ่งไหมสตรอเบอรี่ป่าทำไมมันเยอะจังเลยพี่น้องจ๋าดูสิแล้วขอสิถ่ายรูปเด้อจ้ะเด้อไม่ให้เบิ่งเห็นแต่ลูกเล็กๆน่ารักไปหมดเลยนะเต็มไปหมดเลยพี่น้องดูสิเนี่ยพี่น้องเต็มไปหมดเลยโอ้ my gosh แล้วสิเก็บให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อน้องครับมันหลายสิก็สิเก็บก็สิเก็บพี่น้องแต่มันได้น้อยเพราะว่าน้อยมันน้อยเก็บเลยจ้ะนะเก็บเลยจ้ะมีบักหลายพูดน่ะเต็มไปหมดเลยแดงอ่องปองเองแป้งน้อยๆพี่น้องจ้ะอุ้ยก็สิซีมเก็บแล้วก็สิซีมพี่น้องบักสตรอเบอรี่ป่าบ่เคยเห็นเด้อน้อยๆเห็นบ่พี่น้องบ่จ้ะ
สัตว์ดีบ่เก็บอีกพี่น้องมีความสุขหลายด้วยจ้ะพี่น้องเต็มข้างล่างโอ้ยไม่น่า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 ดูสิดูสิพี่น้องจ๋าดูสิดูสิพี่น้องอย่าสวยงามอีหลีเนาะจ้ะเนาะพี่น้องเดี๋ยวขอจะเสียมให้เบิ่งแซ่บๆด้วยจ้ะแซ่บๆกลิ่นมันเหมือนกับลูกอมสตรอเบอรี่พี่น้องเห็นป่ะเหมือนลูกอมสตรอเบอรี่จริงๆเลยจ้ะพี่น้องมาอัปเดตไปเลยจ้ะไปบ๊ายพี่จะได้น้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เรียกได้ว่าพามาเจอกับสตรอเบอรี่ป่าเทพเกิดขึ้นข้างทางนะพี่น้องเรียกได้ว่าเป็นของขวัญจากธรรมชาติซื้อหาไม่ต้องซื้อหานะพี่น้องเรียกได้ว่ามาเก็บกินกันได้เลยและตอนถ่ายก็จะมีดอกไม้มาฝากพี่น้องจ๋าพี่น้องเนาะกาน้ำดอกไม้ผลไม้มาฝากกันหลายหน่อยนะพี่น้องเนาะหวังว่าพี่น้องก็คงจะมีจิตใจที่สดชื่นสดใสเหมือนดอกไม้ใบไม้นะพี่น้องจ๋ายังไงก็ขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามขอบคุณที่บอกต่อด้วยพี่น้องเด้อมากกะกดไลค์บ่มากกะกดบ่ไลค์กดกระดิ่งเขียนคอมเมนต์มาเดี๋ยวค่อยจะอ่านทุกท่านด้วยพี่น้องเด้อติดตามว่าตอนหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนดูอะไรนะพี่น้องจ๋าแล้วก็ขอลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ขึ้นฮอดพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะจ๊ะเด้อลาไปก่อนสวัสดีจ้าTell me something that I don't know. Let's go somewhere we shouldn't go. Tell me something.